สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปางทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่97เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการผู้ว่าพบประชาชนพ่อเมืองมีเรื่องเล่าค่ะช่วงพ่อเมืองมีเรื่องเล่าทุกวันศุกร์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปาง FM 97เมกะเฮิรตซ์คุณผู้ฟังเข้าสู่รายการผู้ว่าพบประชาชนพ่อเมืองมีเรื่องเล่านะคะวันนี้ท่านคลังจังหวัดลำปางค่ะท่านสุภาพรจุลสุภาค่ะร่วมในรายการในวันนี้สวัสดีค่ะท่านคลังค่ะค่ะรายการผู้ว่าพบประชาชนสวทลำปาง FM 97 MHz ทุกวันศุกร์ค่ะ8นาฬิกาหลังเคารพธงชาติจนถึง9นาฬิกาโดยประมาณนะคะวันนี้ค่ะถ้าท่านคลังมาแน่นอนเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของการเงินดัชนีภาวะเศรษฐกิจของลำปางมาตรการความช่วยเหลือต่างๆนะคะโดยเฉพาะเรื่องของนโยบายค่ะท่านคลังคะมีประเด็นที่น่าสนใจเร่งด่วนที่อยากให้พี่น้องประชาชนคนลำปางทั้ง13อำเภอได้รับรู้รับทราบบ้างคะ
ค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะหลักๆที่เราจะมาคุยกันก็จะเป็นเรื่องของนโยบายทางด้านการเงินการคลังนะคะแล้วก็ในส่วนของมาตรการต่างๆของภาครัฐนะคะที่ช่วยเหลือประชาชนนะปัจจุบันนี้นะคะแต่ว่าเรื่องที่ตอนนี้กำลังเป็นที่น่าสนใจก็คือในส่วนของอัตราดอกเบี้ยที่เป็นอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อนะคะซึ่งได้มีการประชุมในส่วนของคณะกรรมการนโยบายการเงินของประเทศนะคะไปเมื่อวันที่16ตุลาที่ผ่านมานะคะก็มีข้อสรุปในส่วนของมติที่ประชุมก็คือในส่วนของนโยบายการลดอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อนะคะลงอยู่ที่ 0.25% นะคะซึ่งอันนี้ก็จะมีผลก็คือตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนที่จะถึงนี้นะคะเป็นต้นไปนะคะซึ่งก็เป็นนโยบายที่ทางสถาบันการเงินนะคะหรือว่าธนาคารนะคะก็เริ่มประกาศออกมาแล้วในส่วนของการลดอัตราดอกเบี้ยอัตโนมัตินะคะให้กับลูกค้าสินเชื่อนะคะเพื่อที่จะช่วยในส่วนของแบ่งเบาภาระทางด้านหนี้สินนะคะทั้งในส่วนของนโยบายหลักในเรื่องของการที่จะช่วยเหลือในเรื่องของการลดหนี้สินภาคครัวเรือนลงนะคะแล้วก็ช่วยบรรเทาในเรื่องของสินเชื่อนะคะในเรื่องของภาระของลูกหนี้นะคะที่มีอยู่ในปัจจุบันนะคะให้มีสภาพที่ดีขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นนโยบายหลักๆนะคะซึ่งส่วนหนึ่งก็คือมาจากสภาพเศรษฐกิจณปัจจุบันนะคะซึ่งอาจจะต้องให้การดูแลในเรื่องของภาระของอัตราดอกเบี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเสียงส่วนใหญ่ของมติที่ประชุมก็จะเป็นเรื่องของการลดอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อนะคะลงอยู่ที่ 0.25% นะคะอันนี้จะทางภาคธนาคารจะลดอัตราดอกเบี้ยให้อัตโนมัตินะคะตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนนะคะค่ะคือนโยบายนะคะที่ถือว่าเร่งด่วนเลยช่วยเหลือผู้ที่เป็นผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SME รายย่อยนะคะทุกคนเลยที่ประสบในเรื่องของอุทกภัยในช่วงที่ผ่านมานะคะอันนี้จะเป็นอัตราดอกเบี้ยที่เป็นนโยบายเพราะนั้นทั้งในส่วนของลูกหนี้รายใหญ่ลูกหนี้รายย่อยทั้งที่เป็นผู้ประกอบการแล้วก็เป็นประชาชนทั่วไปนะคะทั้งสินเชื่อรายย่อยด้วยนะคะก็จะได้รับการลดอัตราดอกเบี้ยเหมือนกันนะคะก็คืออยู่ที่ร้อยละ 0.25 นะคะค่ะค่ะทีนี้ในเรื่องของการเงินการคลังหมายถึงว่าภาวะเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดลำปางเราเลยนะคะตอนนี้ดัชนีภาวะด้านเศรษฐกิจสถานการณ์ในช่วงเดือนตุลาคมนะคะเป็นยังไงบ้างคะภาวะเศรษฐกิจของเราค่ะในส่วนของสภาวะเศรษฐกิจของจังหวัดลำปางเรานะคะเราเอาในภาพรวมก่อนนะคะทิศทางแนวโน้มของเศรษฐกิจของจังหวัดลำปางเรานะคะถ้าเราดูตอนนี้เราผ่านมาตอนนี้เดือนตุลาคมนะคะเหลืออีก2เดือนคือพฤศจิกากับธันวานะคะจากการติดตามตัวเลขในเรื่องของภาวะเศรษฐกิจของจังหวัดลำปางเรานะคะโดยคณะทำงานติดตามประมาณการเศรษฐกิจของจังหวัดนะคะที่เราได้พิจารณาร่วมกันในเรื่องของเครื่องชี้ต่างๆที่เรารวบรวมข้อมูลตลอดจนสอบถามในส่วนของผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญนะคะในแต่ละสาขาที่เราเอามาใช้ในการประเมินภาวะเศรษฐกิจของจังหวัดลำปางเรานะคะก็คาดว่าทั้งปีในส่วนของปี2567ของเรานะคะอัตราการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจของเราจะอยู่ที่ร้อยละ 2.4 นะคะก็คือทั้งปี2567เนี่ยค่ะรวมทั้งเหลือระยะเวลาอีก2เดือนด้วยนะคะก็คาดว่าจะขยายตัวที่ร้อยละ 2.4 นะคะและในขณะเดียวกันก็ในปี2568ก็คาดว่าจะขยายตัวต่อเนื่องก็คือปรับเป็น 2.6 นะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นอัตราตัวเลขที่ใกล้เคียงกับของประเทศเพราะว่าโดยสภาพเศรษฐกิจของจังหวัดลำปางเราอะค่ะทั้งในส่วนของภาคอุตสาหกรรมภาคเกษตรแล้วก็ในส่วนของภาคบริการจะยังมีการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจทุกสาขาการผลิตนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของภาคบริการจะมาแรงหน่อยนึงนะคะเนื่องจากว่าภาคบริการเพิ่งเริ่มฟื้นตัวมาจากหลังจากโควิดแล้วก็ขยายตัวมาอย่างต่อเนื่องทุกปีนะคะและยิ่งของจังหวัดลำปางเราอะค่ะช่วงนี้จะเน้นในเรื่องของภาคบริการไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะแล้วก็สาขาที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวนะคะไม่ว่าจะเป็นโรงแรมภัตตาคารร้านอาหารหรือว่าสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะคะก็ช่วยกันดำเนินการกิจกรรมในเรื่องของการขับเคลื่อนในภาคบริการเพราะว่าภาคบริการจะมีห่วงโซ่ในด้านเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้อง
หลายสาขานะคะเพราะฉะนั้นภาพรวมของจังหวัดลำปางเราอะค่ะก็จะยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องในภาพรวมทั้งปีนะคะแต่ถ้าเราขยับลงมาในส่วนของดูในเรื่องของเศรษฐกิจรายเดือนนะคะซึ่งในเรื่องของภาวะเศรษฐกิจประจำเดือนของจังหวัดลำปางเราที่เราเก็บตัวเลขแล้วก็ประมวลผลล่าสุดก็คือเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะคะโดยรวมของเศรษฐกิจของจังหวัดลำปางเราในเดือนสิงหาคมก็ยังคงขยายตัวที่ละ 2.5 เหมือนกันนะคะแต่ตัวเลขที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดลำปางเราเด่นๆในเดือนสิงหาคมนะคะก็จะเป็นในเรื่องของตัวด้านการผลิตนะคะอย่างที่บอกนะคะในด้านการผลิตไม่ว่าจะเป็นภาคเกษตรช่วงนี้ก็จะมีเก็บเกี่ยวในเรื่องของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หรือว่าถ้าเป็นปศุสัตว์ก็จะเป็นสุกรนะคะที่มีการจำหน่ายเพิ่มขึ้นนะคะในส่วนของภาคอุตสาหกรรมก็จะเป็นเรื่องของปริมาณหินปูนเพื่อใช้ในการก่อสร้างแล้วก็หินปูนสำหรับผลิตปูนซีเมนต์นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นในส่วนของสาขาหลักๆแล้วก็อีกตัวนึงที่ช่วยขับเคลื่อนก็คือในเรื่องของการใช้จ่ายภาครัฐเพราะว่าเดือนที่ผ่านมาก็คือเดือนสิงหาคมนะคะก็หน่วยงานก็เริ่มมีการเบิกจ่ายในส่วนของงบลงทุนที่ได้รับการจัดสรรมานะคะตั้งแต่เดือนเมษายนนะคะก็เป็นห่วงที่เริ่มเบิกจ่ายกันนะคะก็ตัวจีก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดลำปางเรานะคะอันนี้เป็นสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของณเดือนสิงหาคมนะคะแต่ถ้าเราดูดัชนีความเชื่อมั่นเศรษฐกิจณเดือนตุลาคมนะคะจากการจัดเก็บข้อมูลก็คือความเชื่อมั่นทางด้านเศรษฐกิจนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านอุตสาหกรรมนะคะด้านการเกษตรหรือว่าด้านบริการนะคะทั้ง3ด้านก็ยังมีความเชื่อมั่นทางด้านเศรษฐกิจอยู่ในอัตราที่ขยายตัวดีอยู่นะคะเพียงแต่ว่าอาจจะกังวลในเรื่องของต้นทุนการผลิตในแต่ละสาขาที่อาจจะเพิ่มขึ้นค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นภาวะเศรษฐกิจนะคะทั้งในส่วนของณปัจจุบันก็คือดูจากดัชนีความเชื่อมั่นนะคะของผู้ประกอบการแล้วก็ผู้บริโภคนะคะดูเศรษฐกิจรายเดือนก็ดูจากภาวะเศรษฐกิจนะคะซึ่งเดือนล่าสุดที่เราประมวลผลคือสิงหาคมนะคะแล้วก็ประมาณการเศรษฐกิจทั้งปีของจังหวัดลำปางเราก็ดูจากที่คณะทำงานประมาณการเศรษฐกิจได้ร่วมกันพิจารณาข้อมูลแล้วก็ประกาศในเรื่องของเศรษฐกิจของจังหวัดลำปางเราทั้งปีนะคะเพื่อที่จะได้พิจารณาร่วมกันว่าปี2568ที่กำลังจะมาถึงอะค่ะเราจะดำเนินนโยบายหรือว่าส่งเสริมในด้านต่างๆให้เกิดการหมุนเวียนของเงินในระบบเศรษฐกิจของจังหวัดลำปางได้อย่างไรนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดลำปางเราอะค่ะค่ะก็ถือว่าเศรษฐกิจก็คงจะเริ่มนะคะเราต้องช่วยกันกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งรัฐบาลมีนโยบายในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจอยู่แล้วนะคะโดยช่วงที่ผ่านมากับการกระตุ้นเศรษฐกิจปี2567ท่านคังคะสำหรับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็คนพิการนะคะซึ่งก็มีกำหนดการโอนเงินของกรมบัญชีกลางในแต่ละช่วงอยู่แล้วมีไหมคะตอนนี้มีตกหล่นหรือว่าโอนไม่ผ่านหรือยังไม่ได้รับเงินมีบ้างไหมคะอย่างที่บอกตั้งแต่ต้นรายการนะคะว่าในส่วนของเศรษฐกิจของประเทศทั้งประเทศในภาพรวมทั้งประเทศนะคะเราจะต้องดำเนินการควบคู่กันไประหว่างนโยบายทางด้านการคลังกับนโยบายทางด้านการเงินนโยบายทางด้านการเงินตอนนี้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อลง 0.25% นะคะในส่วนของนโยบายการคลังก็ขับเคลื่อนผ่านตัว G ก็คือในเรื่องของการใช้จ่ายภาครัฐแล้วก็มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะของรัฐบาลนะคะช่วงที่ผ่านมาก็จะเป็นเรื่องของการต้นเศรษฐกิจนะคะปี2567โดยจ่ายให้กับกลุ่มเปราะบางรายละ 10,000 บาทนะคะตอนนี้ในส่วนของการจ่ายเงินให้กับกลุ่มเปราะบางนะคะตอนนี้ก็จ่ายไปเรียบร้อยแล้ว 14,407,000 กว่าคนนะคะก็คือคนละ 10,000 บาทอันนี้คือจ่ายสำเร็จเรียบร้อยแล้วนะคะได้รับไปแล้วคนละ 10,000 บาทจะยังคงเหลือตกค้างนะคะอีกประมาณ 64,892 รายทั้งประเทศนะคะที่ยังไม่สามารถจ่ายได้นะคะซึ่งก็จะแบ่งเป็นกลุ่มผู้พิการนะคะอยู่ที่5,000
52รายนะคะที่เหลือก็จะเป็นกลุ่มที่ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐนะคะอยู่ที่59,840รายนะคะซึ่งทั้ง2กลุ่มนะคะจะติดประเด็นปัญหาในเรื่องของการโอนเงินไม่สำเร็จนะคะยกตัวอย่างเช่นบัญชีที่ผูกพร้อมเพย์ไม่มีรายการเคลื่อนไหวเกินกว่า6เดือนนะคะหรือว่าบัญชีที่เคยผูกพร้อมเพย์แล้วปิดบัญชีไปเรียบร้อยแล้วนะคะตลอดจนเลขบัญชีที่แจ้งในส่วนของยินยอมการโอนเงินไม่ถูกต้องนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือผู้พิการนะคะยังไม่ได้ไปต่อในส่วนของบัตรผู้พิการนะคะให้เป็นปัจจุบันนะคะเนื่องจากว่าส่วนหนึ่งก็คือบัตรหมดอายุนะคะซึ่งมีอยู่ตอนนี้ที่เช็คข้อมูลอยู่มีประมาณ 40,000 กว่ารายนะคะซึ่งอันนี้ก็ต้องไปดำเนินการในส่วนของการต่ออายุของบัตรผู้พิการนะคะให้แล้วเสร็จภายในวันที่3ธันวาเพื่อให้ทันรอบการจ่ายเงินนะคะสำหรับคนที่ยังโอนเงินไม่สำเร็จหรือยังไม่ได้รับเงินนะคะอยู่ประมาณ 60,000 กว่ารายเนี่ยค่ะเราจะจ่ายอีกทีนึงคือวันที่21พฤศจิกายนแล้วก็วันที่19ธันวาคมอีก2รอบนะคะคือรอบเก็บตกเราจะมีทั้งหมด3รอบด้วยกันนะคะตอนนี้เราเก็บตกไปแล้ว1รอบเหลืออีก2รอบนะคะถ้า2รอบแล้วยังไม่สามารถจ่ายเงินได้อีกสำหรับรายนั้นๆเราก็จะถือว่าไม่ได้รับในส่วนของเงินตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในครั้งนี้ไปนะคะอันนี้ก็ฝากประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะอย่างในส่วนของการปรับฐานข้อมูลหรืออะไรพวกนี้ค่ะสำหรับจังหวัดลำปางเรานะคะก็ศูนย์บริการผู้พิการหรือว่าสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อะค่ะก็ได้ดูแลในเรื่องของบัตรผู้พิการที่หมดอายุตั้งแต่ก่อน31สิงหาคมนะคะก็ได้ดำเนินการแจ้งไปยังผู้พิการให้มาดำเนินการต่อบัตรผู้พิการให้เป็นปัจจุบันเรียบร้อยแล้วก็ได้รับการโอนเงินไปแล้วในส่วนของวันที่21ที่ผ่านมานะคะก็ยังคงเหลือในส่วนของฐานข้อมูลที่ยังคาดเคลื่อนกันอยู่อีกประมาณ41รายนะคะซึ่งอันนี้ก็รอเข้าครม.นะคะกลุ่มที่เดิมเคยเป็นผู้พิการแล้วได้บัตรผู้พิการนะคะแต่ณปัจจุบันไม่พิการแล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้รับการต่อบัตรผู้พิการก็จะต้องมีการลบฐานข้อมูลความเป็นผู้พิการออกเพื่อไปรับผ่านสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐแทนอันนี้ก็อยู่ในระหว่างดำเนินการนะคะจะมีอยู่กลุ่มหนึ่งนะคะที่ตอนนี้นะจะยังไม่ได้แต่ก็ได้แจ้งทางผู้ที่ได้รับสิทธิ์ไปแล้วว่าก็จะต้องรอข้อมูลต้องรอในส่วนของการนำเข้าครม.เพื่อโยกจากการที่เป็นกลุ่มผู้พิการมาเป็นผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็รอนิดนึงสำหรับกลุ่มนี้นะคะมีประมาณ41รายของจังหวัดลำปางเราที่เหลือทางศูนย์บริการผู้พิการได้ติดตามผู้พิการมาต่อบัตรผู้พิการให้เป็นปัจจุบันเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะอันนี้ก็ช่วยกันหลายๆหน่วยเพื่อให้กลุ่มเปราะบางในพื้นที่จังหวัดลำปางเราอะค่ะได้รับสิทธิ์ในเรื่องของโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจนี้ทุกคนค่ะพอพูดถึงกลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะแล้วหลายๆคนค่ะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะเรียกว่าไม่ได้เข้าร่วมโครงการตรงนี้หมายถึงว่าอาจจะยืนยันตัวตนไม่สำเร็จหรืออย่างไรก็เลยไม่ได้ใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีรอบใหม่ไหมคะที่ว่าจะเปิดให้พี่น้องประชาชนได้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อใช้สิทธิ์ในมาตรการต่างๆของรัฐนะคะในการกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะท่านกลางคะสำหรับกลุ่มที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐนะคะและณปัจจุบันยังไม่ได้ไปยืนยันตัวตนเลยนะคะจริงๆแล้วกลุ่มเหล่านี้ค่ะเขาสามารถไปยืนยันตัวตนและใช้สิทธิ์ได้ณปัจจุบันเป็นต้นไปนะคะแต่ว่ายืนยันตอนนี้จะไม่สามารถเข้าร่วมมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ 10,000 บาทได้แล้วเพราะนั้นกลุ่มนี้จะไปอยู่ในเฟส2นะคะอันนี้ก็ถามว่าณปัจจุบันถ้าเพิ่งรู้ว่าได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐนะคะยังสามารถยืนยันตัวตนแล้วก็เริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่ปัจจุบันเป็นต้นไปนะคะและถามว่านโยบายในเรื่องของการลงทะเบียนสำหรับสวัสดิการแห่งรัฐรอบปีใหม่นะคะซึ่งตอนนี้ได้เข้าครม.ไปแล้วว่าจะขอปรับรอบการลงทะเบียนการเป็นผู้มีรายได้น้อยนะคะเพื่อรับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐนะคะก็จะปรับเป็นรอบละ2ปีนะคะซึ่งเดี๋ยวในปี2568นะคะก็มีแผนที่จะเปิดในส่วนของการรับลงทะเบียนใหม่นะคะซึ่งคำว่ารับลงทะเบียนใหม่คือฐานเดิมที่มีอยู่ก็ยกเลิกไปก็ลบไปนะคะแล้วก็ลงทะเบียนใหม่ทั้งหมดเพราะว่าเราจะต้องมีการตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันใหม่ทั้งหมดทุกคนที่ลงทะเบียนใหม่ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นช่วงต้นปี2568
น่าจะเป็นช่วงเดือนมีนาคมแต่ว่าเดี๋ยวรอข้อมูลในส่วนของตัวกำหนดวันหรือว่าแนวทางในเรื่องของการพิจารณาคุณสมบัติอะค่ะที่แน่นอนอีกครั้งนึงแต่ว่าทิศทางก็คือเปิดรับลงทะเบียนไหนแน่นอนในปี2568ค่ะค่ะท่านคลังคะพูดถึงที่บอกว่าการลดอัตราดอกเบี้ยที่จะเริ่มเดือนพฤศจิกายนนี้คือในเรื่องของการช่วยเหลือ SME รายย่อยทั้งผู้ประกอบการรายใหญ่แล้วก็รายย่อยได้หมดเลยค่ะรวมทั้งในส่วนของหนี้สินที่เป็นหนี้สินของประชาชนทั่วไปอะค่ะเราเรียกว่าหนี้สินรายย่อยค่ะลูกค้ารายย่อยค่ะรวมถึงผู้ประกอบการ อาชีพอิสระไหมคะด้วยค่ะเพราะว่าเป็นนโยบายในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อค่ะเพราะนั้นลูกค้าที่เป็นลูกค้าชั้นดีหรือว่าลูกค้าปกติของธนาคารนะคะที่ยังผ่อนชำระหนี้อยู่อะค่ะก็จะได้รับอัตราดอกเบี้ยที่ลดลงร้อยละ 0.25 ทุกรายนะคะก็จะเป็นปรับอัตโนมัติตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนเป็นต้นไปอันนี้ไม่รวมในส่วนของที่เป็นหนี้เสียหรืออะไรนะคะอันนั้นก็จะต้องเข้าสู่กระบวนการในเรื่องของการปรับโครงสร้างหนี้หรืออะไร ก็ว่ากันไปตามขั้นตอนของธนาคารซึ่งอัตราดอกเบี้ยที่เราลดคือสินเชื่อนะคะอัตราดอกเบี้ยเงินฝากยังคงที่อยู่นะคะยังคงเดิมอยู่นะคะเนื่องจากว่าทางภาคธนาคารก็จะยังส่งเสริมในเรื่องของการออมอยู่เพราะฉะนั้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากก็ยังเป็นปกติของแต่ละธนาคารอยู่ค่ะค่ะตรงนี้หมายถึงว่าดอกเบี้ยที่ต่ำที่สุดในของธนาคารที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยจะอยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์คะท่านขึ้นอยู่กับกลุ่มลูกค้าแล้วก็ผลิตภัณฑ์ของแต่ละธนาคารอย่างเงี้ยค่ะอย่างที่เราเห็นอยู่แล้วแต่โปรโมชั่นแล้วก็หลักทรัพย์ในเรื่องของการค้ำประกันเพราะว่าสินเชื่ออะไรที่ใช้หลักทรัพย์ค้ำอัตราดอกเบี้ยก็จะถูกหน่อยนึงเพราะว่ามีหลักทรัพย์เป็นหลักประกันแต่ถ้าสินเชื่อไหนที่ไม่มีผู้ค้ำไม่มีคนค้ำอะค่ะหรือว่าไม่มีหลักทรัพย์ค้ำอะค่ะอันนั้นก็จะอัตราดอกเบี้ยก็จะสูงหน่อยนึงค่ะอันนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละธนาคารนะคะว่าจะกำหนดอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่เท่าไหร่แล้วแต่ผลิตภัณฑ์แล้วก็ระยะเวลาในการผ่อนของลูกหนี้ด้วยนะคะค่ะเราจะเทียบว่าอัตราดอกเบี้ยธนาคารไหนต่ำสุดคือเราต้องเอามาดูกันอย่างเช่นสินเชื่อบ้านก็อาจจะต้องเอาสินเชื่อบ้านมาดูกันว่าแต่ละธนาคารอยู่ที่เท่าไหร่อย่างเงี้ยค่ะและที่นี้มีประเด็นหนึ่งที่กลุ่มเบาบางนะคะที่ได้รับการกระตุ้นเศรษฐกิจ 10,000 บาทแล้วมีบางท่านนะคะก็คือเผอิญว่ามีรายได้ในช่วงนั้นนะคะอาจจะไม่ผ่านคุณสมบัติในเฟส2เนี่ยเขาจะอยู่ในกลุ่มนั้นไหมคะสำหรับการกระตุ้นเศรษฐกิจปี2567ค่ะท่านในส่วนของเฟส Digital Wallet ในส่วนของเฟส2นะคะก็คือคนที่ไม่ใช่ผู้ที่รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าไม่ใช่ผู้พิการจะอยู่ในเฟส2ทั้งหมดซึ่งกลุ่มที่อยู่ในเฟส2อะค่ะที่ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐไปแล้วเราประกาศผลไปแล้วนะคะคือสามารถตรวจสอบแล้วว่าผ่านคุณสมบัติที่จะได้เข้าร่วมโครงการหรือไม่อะค่ะอันนี้เราให้เริ่มเช็คสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่24กันยายนที่ผ่านมานะคะเพราะฉะนั้นใครที่ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐก็สามารถตรวจได้ว่าเราผ่านคุณสมบัติไหมถ้าผ่านคุณสมบัติก็รอในส่วนของมาตรการเฟส2ที่ทางรัฐบาลจะประกาศออกมาว่าเฟส2จะได้อะไรอย่างไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็ต้องรอก่อนนะคะใช่แล้วก็รอประกาศอีกอย่างนึงก็คือสำหรับกลุ่มที่ไม่ได้ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐอะค่ะก็คือกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนกลุ่มนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะก็เดี๋ยวทางรัฐบาลก็จะมีการประกาศออกมาว่าจะเปิดลงทะเบียนในส่วนของกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนะคะเพื่อรับในเรื่องของการเข้าร่วมโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจปี2567อะค่ะวันที่เท่าไหร่นะคะแล้วก็สามารถไปลงทะเบียนได้ที่จุดไหนบ้างนะคะซึ่งตามแผนก็คือคาดว่าน่าจะเป็นตามสาขาของธนาคารของรัฐนะคะแล้วก็กำหนดห้วงเวลาก็รอรัฐบาลประกาศอีกทีนึงว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนช่วงวันไหนนะคะตามจุดที่กำหนดนะคะเพื่อรวมกับกลุ่มที่ผ่านทางแอปทางรัฐแล้วอะค่ะแล้วก็จะเป็นเฟส2ด้วยกันค่ะอันนี้ก็เป็นในส่วนของก
ระตุ้นเศรษฐกิจปี2567นะคะค่ะและนี่ก็น่าจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจเช่นกันนะคะเรื่องของการท่องเที่ยวที่มีออกมานะคะว่าเป็นโครงการแอวเหนือคนละครึ่งค่ะเรื่องนี้เป็นยังไงคะท่านคะในส่วนของโครงการแอวเหนือคนละครึ่งอะค่ะเนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลท่องเที่ยวของภาคเหนือนะคะเพราะนั้นของเราจะทางกระทรวงท่องเที่ยวอะค่ะจะเป็นผู้กำหนดในเรื่องของตัวโครงการนี้มานะคะซึ่งจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายก็คือ400นะคะเพื่อช่วยในเรื่องของไปเรื่องของที่พักบ้างร้านอาหารบ้างอย่างนี้นะคะซึ่งสิทธิ์จะอยู่ที่ 10,000 คนเท่านั้นนะคะหมายถึงว่าพอเปิดรับลงทะเบียนสิทธิ์ที่เราเปิดให้ลงสิทธิ์ที่ทางกระทรวงท่องเที่ยวเปิดให้ลงทะเบียนคือ 10,000 คน 10,000 สิทธิ์อะค่ะถามว่าทำไมสิทธิ์ถึงน้อยเพราะว่าเขาเรียกว่าเป็นโครงการนำร่องก่อนโดยกระทรวงท่องเที่ยวเป็นผู้กำหนดนโยบายนี้นะคะแล้วก็ถ้าได้กระแสตอบรับดีอย่างไรก็อาจจะมีทิศทางแนวโน้มเสนอเป็นนโยบายในระดับประเทศต่อไปนะคะโดยต้องเข้าครม.แต่อันนี้ไม่ได้เข้าครม.เป็นของทางกระทรวงท่องเที่ยวทำโดยกระทรวงเองนะคะเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวของภาคเหนือนะคะซึ่งก็จะเริ่ม1พฤศจิกายนเหมือนกันนะคะค่ะอันนี้ก็สนับสนุนการท่องเที่ยวนะคะของภาคเหนือเรานะคะค่ะกรณีเรื่องของแก๊ง call center แก๊ง call center นะคะที่กรมบัญชีกลางบอกว่าข้อมูลแก๊ง call center ที่ไม่ตรงกับฐานข้อมูลของกรมบัญชีกลางเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างคะพอจะเล่าได้ไหมคะท่านอ๋อเรื่องนี้เป็นเรื่องของข้อมูลนะคะที่มีแก๊ง call center โทรไปหาผู้รับบำนาญบ้างนะคะแล้วก็ในส่วนของข้าราชการหรืออะไรพวกนี้ค่ะแต่หลักๆจะเป็นผู้รับบำนาญในเรื่องของยังมีเงินค้างอยู่ไม่ได้รับหรืออะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ให้กดลิงก์นู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยนะคะเพราะนั้นในส่วนตัวนี้ค่ะก็จะเหมือนกับหน่วยงานอื่นๆที่ได้รับผลกระทบจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์เหมือนกันนะคะซึ่งอันนี้ทางกรมก็ได้ตรวจสอบแล้วว่าข้อมูลต่างๆที่มีการนำไปใช้ของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ค่ะอันนั้นก็คือไม่ได้เป็นฐานไม่ได้ตรงกับฐานข้อมูลของกรมบัญชีกลางเพราะนั้นเราก็ยืนยันว่าระบบการป้องกันหรือการเซฟข้อมูลส่วนบุคคลนะคะของผู้ที่รับบำนาญหรือว่าผู้ที่ได้รับสิทธิสวัสดิการของรัฐต่างๆนะคะก็ยังคงไม่ได้คือยังไม่ได้มีการนำไปใช้โดยแก๊งคอลเซ็นเตอร์เพราะเรายังมีการป้องกันในเรื่องของข้อมูลเหล่านี้อยู่นะคะก็อาจจะเป็นข้อมูลหลายๆแหล่งที่ทางแก๊งคอลเซ็นเตอร์ไปรวบรวมมานะคะซึ่งก็เป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่ต้องมีการยืนยันว่าใช่ข้อมูลของหน่วยงานไหมหรือไม่อย่างไรนะคะแนวทางการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลไม่ให้รั่วไหลออกข้างนอกก็ต้องดำเนินการโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะซึ่งอันนี้กรมก็ยืนยันแล้วว่าฐานข้อมูลเรายังปลอดภัยอยู่นะคะไม่ได้มีการนำไปใช้ในส่วนของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ค่ะก็สบายใจได้ในส่วนของผู้รับบำนาญค่ะทีนี้มาถึงเรื่องของการเบิกจ่ายการเบิกจ่ายหรือว่าการใช้เงินงบประมาณประจำปี2568ของจังหวัดลำปางค่ะณปัจจุบันนี้ค่ะเป็นยังไงบ้างคะในส่วนของปีงบประมาณ2568นะคะนโยบายทางด้านการคลังของภาครัฐนะคะจะใช้ตัว G นำก็คือในเรื่องของการใช้จ่ายภาครัฐนะคะซึ่งของจังหวัดลำปางเราข้อมูลนะสิ้นเดือนที่ผ่านมาคือนะสิ้นเดือนนะวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะก็คือวันที่18นะคะข้อมูลในเรื่องของงบประมาณตอนนี้งบประมาณที่จังหวัดลำปางเราได้รับโอนมาอยู่ที่ 6,049 ล้านนะคะซึ่งก็จะเป็นงบลงทุนอยู่ประมาณ 3,900 ล้านเกือบประมาณ 4,000 ที่เป็นงบลงทุนนะคะเพื่อเอามาซื้อเอามาจ้างมาเช่าพวกนี้นะคะอันนี้ก็อยู่ที่ประมาณ 4,000 ล้านที่เหลืออีกประมาณ 2,000 ล้านก็คือจะเป็นในส่วนของงบประจำก็คือเงินเดือนค่าจ้างค่าตอบแทนค่าใช้สอยค่าวัสดุพวกนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของงบประจำที่จะมีการเบิกจ่ายเป็นประจำทุกเดือนอยู่แล้วส่วนงบลงทุนนั้นก็คือเบิกจ่ายเมื่อนี่ถึงกำหนดหรือใกล้ถึงกำหนดชำระนะคะก็คือส่งมอบตรวจรับก็เบิกจ่ายออกไปนะคะอันนี้ประมาณ 4,000 ล้านนะคะทางนี้ยังมีในส่วนของเงินกันไว้เบิกเดือนปีที่เป็นเงินงบประมาณของปีงบประมาณ2567
เนื่องจากพรบ.งบประมาณปี2567เราประกาศล่าช้าใช่ไหมคะในส่วนของงบลงทุนที่เป็นงบลงทุนโครงการใหม่อะค่ะกว่าจะได้รับการจัดสรรงบประมาณก็ประมาณเดือนเมษาหรือพฤษภาก็เลยทำให้ยังมีงบลงทุนส่วนหนึ่งของปีงบประมาณ2567ถูกกันมาเบิกในปี2568ต่ออีกประมาณ 3,600 ล้านนะคะอันนี้ก็ถ้ารวมกับงบประจำปีของปี2568ซึ่งมาแล้ว 6,000 ล้านนะคะเพราะนั้นกำลังตอนนี้เงินที่โอนมาแล้วนะคะในพื้นที่จังหวัดลำปางเราก็จะอยู่ที่ประมาณเกือบ10,000 ล้านก็คือประมาณ 9,000 ล้านเศษนะคะอันนี้ก็เป็นในส่วนของเงินงบประมาณที่จะมากระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดลำปางเราทั้งในส่วนของผ่านงบประจำแล้วก็งบลงทุนนะคะตอนนี้เราก็พยายามติดตามแล้วก็เร่งรัดนะคะทุกหน่วยงานนะคะแล้วก็หน่วยงานเองก็พยายามที่จะเร่งในเรื่องของการดำเนินการเบิกจ่ายให้เร็วที่สุดนะคะเพราะว่านโยบายของภาครัฐคือการใช้จ่ายเงินภาครัฐนะคะเงินปีไหนขอให้ใช้ให้ทันภายในปีงบประมาณนั้นนะคะแล้วก็ถ้าสามารถเร่งในเรื่องของการดำเนินการให้เร็วเท่าไหร่เพื่อให้เงินไหลออกจากกระเป๋าของภาครัฐอะค่ะไปอยู่ในกระเป๋าของประชาชนหรือผู้ประกอบการให้เร็วที่สุดอะค่ะก็จะเป็นประโยชน์ในเรื่องของการหมุนเวียนของเงินในระบบเศรษฐกิจส่วนหนึ่งค่ะนอกจากปัจจัยอื่นๆที่มาช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยทั้งในพื้นที่แล้วก็ต่างพื้นที่ที่เข้ามาหมุนเวียนเงินในจังหวัดลำปางเราค่ะแล้วก็ในส่วนของปีงบประมาณ2567ที่ผ่านมาในเรื่องของการเบิกจ่ายหรือว่าการใช้จ่ายภาครัฐของจังหวัดลำปางค่ะอยากให้ท่านเล่าในส่วนของการใช้จ่ายเงินของภาครัฐในจังหวัดลำปางเรานะคะคือการใช้จ่ายโดยภาพรวมเราก็จะได้อยู่ที่ 99% นะ 99% นะคะเพราะนั้นในเรื่องของการก่อนหนี้ผูกพันนะคะเราไม่มีคือเราสามารถทำให้ใกล้เคียงกับเป้าหมายมากที่สุดนะคะเนื่องจากว่าเป้าหมายคือร้อยละ100อะค่ะแต่ว่าเราได้ร้อยละ99เพราะนั้นก็ถือว่าใกล้เคียงกับเป้าหมายแล้วนะคะเพียงแต่ว่าเราติดเรื่องเบิกจ่ายเพราะว่าอย่างที่นำเรียนแล้วนะคะว่าเนื่องจากพรบ.ประกาศล่าช้าค่ะก็เลยทำให้งบลงทุนกว่าจะมาก็ไตรมาส2ไตรมาส3แล้วนะคะบางงานนะคะอาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างนิดนึงก็อาจจะเบิกจ่ายไม่ทันภายในปีงบประมาณนะคะแล้วก็อย่างยิ่งของจังหวัดลำปางเราได้รับในส่วนของงบกลางมาที่เกี่ยวกับเรื่องภัยพิบัติในเรื่องของการเรื่องแก้ไขปัญหาในเรื่องของน้ำนะคะหรือว่าภัยแล้งนะคะมาในช่วงสิ้นปีอะค่ะงบประมาณมาลงที่จังหวัดลำปางอีกประมาณ700บวก500ล้านเนี่ยค่ะช่วงสิงหาคมกันยาเพราะฉะนั้นเงินจะมาช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีงบประมาณเยอะหน่อยก็เลยทำให้ส่งผลต่อเนื่องมาปีนี้ค่ะก็จะกลายมาเป็นเงินกันด้วยเบิกเดิมปีของปี2568ประมาณ 3,000 กว่าล้านนะคะที่เป็นงบลงทุนเพียวๆเลยนะคะค่ะแล้วอีกประเด็นหนึ่งกรณีที่ขายสลากกินแบ่งรัฐบาลเลข3หลักนี้น่าจะเป็นประเด็นที่ใหม่เลยนะคะตอนนี้ท่านคลังพอจะเล่าได้ไหมคะในส่วนของการนำร่องอะค่ะสำหรับเฟสแรกก็คืองวดเริ่มจำหน่ายเมื่อวันที่17ตุลาที่ผ่านมาก็คือจะออกงวดสิ้นเดือนนี้นะคะตอนนี้จังหวัดลำปางเราก็มีจุดจำหน่ายที่เป็นสลากดิจิตอลนะคะก็คือในส่วนของที่เป็นเลขท้าย2ตัว3ตัวค่ะผ่านทางจุดที่จำหน่ายนะคะอันนี้ซื้อได้ที่จุดจำหน่ายนะคะจะยังไม่ได้ซื้อผ่านแอปเป๋าตังเหมือนที่เราซื้อใบละ80บาทนะตอนนี้คือจุดจำหน่ายก็จะมีกระจายอยู่ตามอำเภอต่างๆอย่างในพื้นที่อำเภอเมืองจุดหลักๆก็จะมีอยู่2จุดก็คือตรงธนาคารธ.ก.ส.สาขาเขลางตรงทางไปสนามกีฬากลางหนองกระทิงอะค่ะอยู่ทางขวามือที่เป็นตึกแถวนะคะแล้วก็อีกจุดหนึ่งคือหน้าบิ๊กซีในพื้นที่อำเภอเมืองนะคะแล้วก็จะมีใกล้เคียงมีเกาะคามีศพปราบเสริงมามอะไรนี้ค่ะซึ่งสามารถเซิร์ชจุดจำหน่ายตัวสลาก2ตัวกับ3ตัวนี้นะคะที่เป็นดิจิตอลนะคะใบละ20บาทก็คือผ่านทางแอปเป๋าตังในแอปเป๋าตังอะค่ะเราจะมีให้เซิร์ชหาจุดที่จำหน่ายเหล่านี้ค่ะแล้วก็ถ้าท่านใดสนใจก็สามารถไปสแกนซื้อได้ที่จุดจำหน่ายอันนี้จะยังไม่ค่อยสะดวกเหมือนใบละ80คือต้องไปซื้อตามจุดจำหน่ายเนื่องจากว่าทางกองสลากอะค่ะ
ก็ยังอยากจะให้มีการจำหน่ายผ่านจุดจำหน่ายอยู่เพราะว่าถ้าเอาขึ้นระบบดิจิตอลทั้งหมดมันก็จะการเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือการสร้างรายได้หรือการกระจายให้การเข้าถึงอะค่ะอาจจะไม่ทั่วถึงเพราะนั้นตอนนี้ก็ยังเหมือนเป็นเฟสนำร่องอยู่แล้วก็ในอนาคตก็คือจะรับผู้ที่เป็นตัวแทนจำหน่าย2ตัว3ตัวของรัฐบาลนะคะเพิ่มขึ้นแต่อันนี้เป็นเฟสแรกที่เริ่มมีการจำหน่ายนะคะค่ะก็คือที่อำเภอเมืองลำปางมีอยู่2จุดใช่ไหมคะใช่ค่ะที่เซิร์ชดูจะมีอยู่2จุดค่ะเพราะว่าอันนี้เราทางกองสลากเขาเปิดโอเพนสำหรับผู้ค้าสลากรายเดิมแล้วมีความประสงค์จะเป็นผู้ค้าสลากที่เป็นจุดจำหน่ายผ่านระบบดิจิตอลนะคะเช่นสลากก็ขายใบละ80บาทเนี่ยค่ะแล้วก็ในขณะเดียวกันก็เปิดให้เป็นจุดจำหน่ายสลาก2ตัว3ตัวของกองสลากด้วยเนี่ยค่ะอันนี้ก็คือเป็นตัวแทนจำหน่ายเดิมที่เป็นผู้ค้าสลากกับทางเป็นตัวแทนจำหน่ายกับกองสลากอยู่แล้วอันนี้เป็นกลุ่มผู้ค้าสลากรายเดิมที่เปลี่ยนจากการขายเป็นใบละ80บาทที่นั่งขายอะค่ะมาเป็นผ่านทางจุดจำหน่ายที่กำหนดว่าต้องจำหน่ายใบละ80บาทแล้วก็วิธีการคือสแกนชำระเงินนะคะเพื่อที่จะดูว่าจุดจำหน่ายเนี้ยค่ะจำหน่ายสลากเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกองสลากซึ่งพอเฟส1ออกมาแล้ววันเริ่มตั้งแต่วันที่17สิงหาที่ผ่านมา17ตุลาที่ผ่านมานะคะซึ่งเดี๋ยวทางกองสลากก็จะมีเปิดรับตัวแทนจำหน่ายเพิ่มมากขึ้นอาจจะไม่อาจจะครอบคลุมไปจนถึงกลุ่มที่ยังไม่เคยเป็นผู้ตัวแทนจำหน่ายกับกองสลากนะคะค่ะค่ะทีนี้ค่ะการสแกนนี่คือต้องสแกนผ่านแอปเป่าตังค์ใช่มั้ยคะจะมีเข้าทางแอปพลิเคชันเป่าตังค์นะคะแล้วก็สแกนจ่ายนะคะค่ะแล้วทีนี้มีการห้ามไหมคะว่าคนที่จะซื้อสลากได้เนี่ยต้องอายุเท่าไหร่เหมือนกับว่า3ตัวเลข3ตัว2ตัวมันก็จะเหมือนกับหวยใต้ดินมีการในส่วนของค่ะตัวเด็กซื้อได้ไหมเยาวชนซื้อได้ไหมก็จะเป็นช่วงอายุที่เราเปิดให้ซื้อสลากทั่วไปก็คือก็ต้องมีอายุ20ปีขึ้นไปในการซื้อสลากนะคะค่ะก็คือห้ามจำหน่ายสลากกินแบ่งตัวเลข3หลักให้กับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า20ปีใช่ค่ะค่ะอันนี้ก็ต้องมีการตรวจสอบแน่นอนว่าจะต้องไม่ใกล้สถานศึกษาอย่างแน่นอนสำหรับตู้ที่พี่น้องประชาชนอยากจะซื้อค่ะค่ะในตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการนำร่องใช่ค่ะมีเฉพาะอำเภอเมืองแต่ว่าในท้องที่อำเภออื่นๆก็มีค่ะมีแต่ว่าต้องไปเซิร์ชดูนึงว่าจุดที่ตั้งของจุดจำหน่ายจะอยู่ตรงไหนบ้างนะคะค่ะตอนนี้ก็ถือว่าเป็นการนำร่องโครงการสลากนะคะก็อาจจะยังมีไม่มากอย่างที่นักข่าวพูดไปจุดจำหน่ายค่ะอาจจะยังไม่สะดวกคือคนต้องตั้งใจไปซื้อหน่อยนึงอะค่ะแต่ก็ไปทดลองของใหม่ได้นะคะเพราะว่าในส่วนของตัวเงินรางวัลก็น่าสนใจอยู่นะคะก็คือหารตามจำนวนรางวัลที่กำหนดนะคะถ้ามีเลขที่ถูกมีคนที่ซื้อน้อยเงินรางวัลก็จะเยอะหน่อยหนึ่งแต่ถ้าเลขที่ถูกที่มีผู้ซื้อมากๆอะค่ะอันนั้นก็เฉลี่ยตามจำนวนผู้ที่ซื้อมาเพราะว่าเราฟิกด้วยจำนวนเงินที่เรากำหนดเอามาเป็นสัดส่วนของเงินรางวัล นะคะซึ่งถ้าท่านเข้าไปเล่นในแอปเป่าตังค่ะก่อนจะไปซื้อเซิร์ชดูได้เลยนะคะว่าตอนนี้เลขอะไรที่คนซื้อมากที่สุดอะคะเขาจะมีจัดแรงกิ้งให้ว่าเลข2ตัว3ตัวที่มีคนซื้อมากที่สุดไปจนหาไปถึงน้อยที่สุดอะคะมีเลขอะไรคือเข้าไปดูข้อมูลได้ค่ะค่ะก็ต้องไปศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนซื้อนะคะอันนี้การลงทุนคือความเสี่ยงค่ะค่ะแล้วก็เรื่องอื่นๆค่ะประเด็นในเรื่องของเศรษฐกิจในเรื่องของการเงินการคลังในพื้นที่จังหวัดลำปางมีอะไรเพิ่มไหมคะในส่วนของทางด้านเศรษฐกิจในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดลำปางเรานะคะก็คือนโยบายของท่านผู้บริหารนะคะไม่ว่าจะเป็นท่านผู้ว่านะคะที่ท่านก็เพิ่งเกษียณไปนะคะแล้วก็ท่านรองนะคะตลอดจนหน่วยงานของภาครัฐกับภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องนะคะก็ยังช่วยกันสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการจัดงานเทศกาลต่างๆนะคะซึ่งในช่วงของเดือน
พฤศจิกายนนี้นะคะเราก็จะมีงานต่างๆเกิดขึ้นหลายงานด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นที่กำลังจะถึงเร็วๆนี้นะคะก็คือเราจะมีในส่วนของการจัดการแข่งขันนะคะในส่วนของกีฬาเยาวชนนะคะที่เป็นรอบคัดเลือกของภาค5นะคะซึ่งเรากำหนดจัดวันที่1ถึงวันที่10พฤศจิกายนจะมีพิธีเปิดวันที่1ที่โรงเรียนบุญยวาทนะคะอันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่จะมีทั้งคณะกรรมการผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วก็นักกีฬาเข้ามาในพื้นที่เราอยู่ที่ประมาณ 8,500 กว่ารายเฉพาะนักกีฬากับกรรมการตัดสินที่เกี่ยวข้องนะคะกับการกีฬาที่ภาค5จะต้องมาคัดตัวนักกีฬาที่จังหวัดลำปางเรา10วัน 1-10 พฤศจิกายนนะคะซึ่งอันนี้จะเป็นกีฬาเยาวชนนะคะส่วนในเรื่องของอีกช่วงหนึ่งคือช่วง15ถึงวันที่21พฤศจิกายนก็จะเป็นกีฬาของกีฬา อาวุโสนะคะรอบคัดเลือกเหมือนกันนะคะอันนี้ก็จะมีนักกีฬากับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ามาในพื้นที่จังหวัดลำปางเราอีกประมาณ 3,000 กว่ารายนะคะซึ่งตอนนี้ทางจังหวัดก็ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อร่วมกันจัดงานนะคะทั้งเขลางเกมกับในส่วนของลำปางเกมนะคะเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์นะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือส่วนหนึ่งก็คือช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดลำปางด้วยนะคะรวมๆกันแล้วช่วงวันที่1จนถึงวันที่21พฤศจิกายนนะคะทั้งนักกีฬากับผู้เจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องอะค่ะก็จะเข้ามาในพื้นที่เราประมาณ 12,000 กว่ารายนะคะก็จะมีทั้งด้านที่พักบ้างนะคะด้านอาหารการกินร้านอาหารภัตตาคารสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยค่ะอันนี้ก็ทางการท่องเที่ยวและกีฬาก็ได้มีการประชาสัมพันธ์ไปตามพื้นที่ต่างๆตลอดจนความร่วมมือกับด้านการท่องเที่ยวด้วยนะคะก็ได้มีการโปรโมทประชาสัมพันธ์จัดโปรโมชั่นให้กับนักกีฬาหรือว่าเจ้าหน้าที่ที่มาร่วมงานกีฬาทั้ง2 ส่วนทั้งเยาวชนกับผู้อาวุโสนะคะก็ได้มีส่วนลดตามร้านอาหารบ้างส่วนลดตามที่พักโรงแรมบ้างเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดลำปางเราด้วยถ้าเราในฐานะคนจังหวัดลำปางก็ช่วยกันร่วมต้อนรับนะคะแขกที่เข้ามาในพื้นที่จังหวัดลำปางเรานะคะตอนนี้ก็มีเริ่มทยอยติดป้ายในเรื่องของยินดีต้อนรับนะคะในเรื่องของนักกีฬานะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่นะคะทั้งในส่วนของลำปางเกมแล้วก็เขลางเกมนะคะก็อันนี้ก็เป็นกิจกรรมหลักๆนะคะแล้วก็อย่างที่อันนี้ค่ะเสื้อที่คลังใส่มาก็เป็นเสื้อกีฬาเหมือนกันที่เป็นส่วนฝ่ายจัดหารายได้จัดทำเสื้อเพื่อที่จำหน่ายแล้วก็เอารายได้ส่วนหนึ่งมาช่วยสนับสนุนในการจัดการแข่งขันกีฬานะคะเพราะฉะนั้นท่านใดสนใจก็ยังติดต่อได้ที่สำนักงานคลังหรือว่าการท่องเที่ยวการกีฬานะคะที่สำนักงานนะคะก็สามารถยังมีจำหน่ายได้อยู่นะจนกว่าจะจัดกีฬาเสร็จสิ้นนะคะอันนี้ก็เป็นการจัดหารายได้ส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็ช่วยกันประชาสัมพันธ์งานด้วยนะคะแล้วก็เสื้อนี้ก็เป็น อัตลักษณ์ของจังหวัดลำปางเรานะคะมีมาสคอตเป็นม้านะคะแล้วก็มีลายละครสีชมพูก็สีคลั่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีการประกวดมาสคอตแล้วก็มีการให้ออกแบบเสื้อมาเพื่อจำหน่ายนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราช่วยกันนะคะงานอื่นๆก็จะยังมีอยู่เนื่องจากอย่างที่บอกไปแล้วว่าจังหวัดลำปางเราโชคดีว่าทั้งภาครัฐและภาคเอกชนนะคะมีการช่วยกันจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องนะคะเดี๋ยวก็จะมีงานลอยกระทงอีกนะคะแล้วก็จะมีงานท่องเที่ยวของแม่เมาะอีกเนี่ยค่ะก็จะเป็นช่วงที่นักกีฬาเข้ามาในพื้นที่จังหวัดลำปางเราพอดีนะคะก็ช่วยกันเป็นเขาเรียกอะไรต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองเรานะคะแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวร้านอาหารหรืออะไรพวกนี้ค่ะช่วยกันนะคะค่ะก็ต้องช่วยกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีร่วมกันต้อนรับนักท่องเที่ยวนะคะทัพนักกีฬาผู้คุมทีมผู้ติดตามเนี่ยเยอะมากนะคะในช่วงเดือนพฤศจิกายนกับเทศกาลต่างๆด้วยกิจกรรมต่างๆก็เริ่มต้นตั้งแต่1พฤศจิกายนไปถึงปลายปีเลยธันวาเลยนะคะกิจกรรมจะต่อเนื่องนะคะค่ะเมื่อสักครู่ค่ะมีคุณผู้ฟังทางบ้านค่ะโทรเข้ามาสอบถามนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะขอความอยากพูดคุณน้องสายหลุดไปซะแล้วนะคะเดี๋ยวรบกวนทัวร์ใช่ค่ะสัญญาณติดขัดนิดนึงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะพอดี
อยากจะสอบถามว่าอย่างลอตเตอรี่เนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่าเด็กคนนี้อายุ20ขึ้นไปถึงซื้อได้ความจริงนี่ออกความคิดเห็นนะครับความจริงมันน่าจะถ้าคนที่จะมาซื้อน่าจะมีสแกนบัตรประชาชนด้วยเราจะได้รู้ว่าคนนี้อายุ20ซื้อได้หรือไม่ซื้อได้ขนาดบุหรี่ไฟฟ้ายังแก้ไขไม่ได้เลยค่ะเนี่ยส่วนยางเนี่ยโอ้ดูแบบหลงโจ้งเลยบางทีมันไม่ใช่บุหรี่มันเป็นน้ำมันในไอ้ในหลอดอ่ะมันเหมือนจะแฮนดี้ไดอ่ะบุหรี่ไฟฟ้าใช่ใช่น่าจะเป็นลักษณะแบบนั้นขนาดบุหรี่ไฟฟ้าเรายังปราบไม่ได้เลยแล้วนะภาษาอะไรกับลอตเตอรี่ ที่ออนไลน์ที่เราจะซื้อเนี่ยค่ะอันนี้เป็นข้อเสนอเดี๋ยวเราก็รับไว้เป็นข้อเสนอไปที่กองสลากนะคะว่าน่าจะมีมาตรการในเรื่องของการตรวจสอบอายุของผู้ที่มาซื้อจะมีวิธีการอย่างไรอย่างเงี้ยนะคะค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงอย่างบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยอย่างลำปางบ้านเราเนี่ยป้าอยากจะให้รณรงค์จริงๆคือปราบไม่ได้แล้วก็มีขายด้วยนะคนที่ขายเป็นครูด้วยค่ะนี่แหละบ้านดงเขื่อนยางนี่ใต้สะพานพัฒนานี่แหละขายบุหรี่ให้เด็กแล้วก็ในสวนพิลมทานเนี่ยสวนเขื่อนยางที่ออกกำลังกายก็ออกกำลังกายกันเธอมายืนดูดบุหรี่วันขโมงแล้วเราไปออกกำลังกายเราจะได้แล้วเราสูดควันทุกวันทุกวันอ่ะอยากจะให้ตำรวจมาสอดส่องบ่อยหน่อยและอีกอย่างนึงอ่ะมามั่วสุมค่ะวันนั้นนี่ป้าอายเลยก็ยืนพิงอ่ะรั้วเหล็กนะดูดปากกันแบบเราเดินผ่านแล้วไปกลุ่มมันไม่อายเลยอ่ะเด็กนักเรียนนั้นใส่ฟอร์มนักเรียนด้วยนะค่ะอันนี้ก็เดี๋ยวประสานกับทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะคะก็เหมือนที่ใช่ค่ะให้มาตรวจสอบหน่อยค่ะให้มาออกตรวจบ่อยนิดนึงหรืออะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็จับกับลานแล้วก็รถอ่ะแข่งกันอ่ะบุ้นบุ้นบุ้นเสียงดังมากเลยแล้วมันจะมายืนดูดกันตรงแถวหน้าลานหน้าบ้านหมอนิพนธ์โรงพยาบาลศูนย์อ่ะค่ะใส่ฟอร์มนักเรียนเลยนะนี่บอกได้เลยกัญญาณีเทคนิคอาชีวะใส่ฟอร์มนักเรียนเลยค่ะได้ค่ะเดี๋ยวขออนุญาตรับไว้แล้วก็แจ้งทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะช่วยตรวจหานะคะตามให้ได้ก่อนเด้อบุรีสถานขอบพระคุณมากนะคะค่ะก็หนึ่งความคิดเห็นนะคะที่ร่วมด้วยช่วยกันอยากเห็นลำปางเป็นนครแห่งความสุขนะคะก็ต้องช่วยกันนะคะช่วยกันเป็นหูเป็นตาแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่นะคะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่ไปตรวจตาดูแลความเรียบร้อยนะคะค่ะคุณผู้ฟังทางบ้านนะคะถ้าหากว่ามีข้อคำถามใดที่อยากจะเรียนถามท่านคลังสุภาพรจุลสุภาคลังจังหวัดลำปางของเราก็สามารถที่จะโทรเข้ามาได้ที่เบอร์โทรศัพท์054-224-556ในช่วงท้ายนี้ได้เลยนะคะขอบคุณแฟนรายการนะคะบอกว่าฟังอยู่ค่ะตั้งแต่จัดรายการมาถึงรายอ๋อตั้งแต่เช้าอรุณสวัสดิ์ลำปางตั้งแต่หกโมงเช้าค่ะนั่นครั้งค่ะต่อเนื่องถึงรายการผู้ว่าพบประชาชนพ่อเมืองมีเรื่องเล่าในวันนี้ขอบคุณค่ะคุณมนชนกอนันตาวระบอกติดตามค่ะคุณธนชาติติดตามค่ะคุณวราวุฒิอุ่นบุญเรืองนะคะก็บอกว่าสวัสดีวันศุกร์เสียงดังฟังชัดค่ะแล้วก็คุณพี่มดนะคะพี่มดรับชมอยู่รับฟังอยู่ค่ะขอบคุณค่ะอปมช.ของเราน่ารักนะคะคุณอัมพันธ์อมรไตรศรีแล้วก็คุณสง่าลุ่มน้ำวังอีกหลายท่านเลยที่มาส่งกำลังใจในช่วงรายการผู้ว่าพบประชาชนพ่อเมืองมีเรื่องเล่ากับท่านคลังจังหวัดลำปางในวันนี้ในช่วงท้ายค่ะท่านคลังมีประเด็นอะไรที่ยังไม่ได้พูดในช่วงนี้ค่ะค่ะในส่วนของช่วงท้ายนี้นะคะก็อยากจะฝากประชาสัมพันธ์นะคะก็คือในเรื่องของการเตรียมลงทะเบียนสำหรับผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนะคะเพื่อที่จะรับเงินตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจก่อนนะคะเรื่องที่หนึ่งนะคะรอดูว่าจะประกาศให้เปิดรับลงทะเบียนได้เมื่อไหร่นะคะแล้วก็ที่จุดไหนบ้างนะคะแล้วก็เรื่องที่สองก็คือในเรื่องของการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นะคะที่จะเปิดให้ลงทะเบียนในปี2568นะคะก็รอฟังข่าวนะคะว่าจะเปิดรับลงทะเบียนวันที่เท่าไหร่แล้วก็คุณสมบัติ
จะมีการปรับจากเกณฑ์เดิมไหมนะคะเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เข้าถึงในเรื่องของคนที่มีรายได้น้อยจริงๆนะคะเพื่อลดกระแสในเรื่องของข้อมูลที่บอกว่าทำไมเขามีฐานะแต่ทำไมยังได้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐอันนี้ก็ข้อมูลก็เนื่องจากมันเป็นข้อมูลเชิงข้อเท็จจริงที่มีอยู่ในฐานข้อมูลของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเราก็ต้องยอมรับกติกาในเรื่องของการตรวจสอบข้อมูลนะคะแล้วก็เกณฑ์ที่จะมาใช้มันก็จะมีการปรับทุกๆปีอะค่ะเพื่อที่จะคัดกรองให้กลุ่มที่มีรายได้น้อยจริงๆที่จะได้รับสิทธิจากภาครัฐนะคะสายสุดท้ายในวันนี้ค่ะบอกว่าขอเรียนถามท่านครั้งหนึ่งคำถามเชิญเลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านครั้งจังหวัดครับอยากจะเรียนถามว่าค่าเยียวยาค่าน้ำท่วมอุทกภัยเดือนกันยายนจะจ่ายเมื่อไหร่ครับตอนนี้ของจังหวัดประชุมกชพจไปแล้วนะคะเพื่อยืนยันยอดจำนวนของผู้ที่รับผลกระทบนะคะแล้วเดี๋ยวก็จะแจ้งยืนยันจำนวนไปนะคะแล้วก็รอในส่วนของเงินงบประมาณที่จะโอนมาแล้วก็จ่ายให้กับผู้ที่ได้รับสิทธิ์นะคะท่านค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับค่ะก็คงจะต้องสายสุดท้ายจริงๆสำหรับคุณผู้ฟังนะคะที่ติดตามรายการผู้ว่าพบประชาชนพ่อเมืองมีเรื่องเล่าในวันนี้กับท่านคลังจังหวัดลำปางของเรานะคะท่านสุภาพรจุลสุภาค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณท่านคลังจังหวัดลำปางเป็นอย่างสูงเลยนะคะที่มาโอ้ไขข้อข้องใจหลายๆเรื่องที่ประชาชนต้องรู้นะคะไปด้วยกันก็ติดตามได้นะคะกับรายการผู้ว่าพบประชาชนพ่อเมืองมีเรื่องเล่าขอบคุณวิทยุชุมชนที่รับสัญญาณด้วยนะคะทุกคลื่นด้วยนะคะแล้วก็สำหรับเพจต่างๆที่แชร์ไปทางเพจของท่านด้วยติดตามได้ทางสวทลำปางค่ะ FM 97 MHz วันนี้ต้องนำรายการผู้ว่าพบประชาชนพ่อเมืองมีเรื่องเล่าจากลาคุณฟังตรงนี้แล้วล่ะค่ะขอบพระคุณแล้วก็สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ